โอ้โหพี่น้องดูฮะต้นกล้าของปาล์ม12ปันนาฮะเต็มกระถางเลยอ่ะโหเกิดดีมากๆเลยฮะต้น12ปันนาก็ถือว่าเป็นต้นปาล์มที่คนนิยมเอาไปจัดสวนนะสวยงามมากๆเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาฬิกวันนี้เราพามาดูไม้ต้นกล้าของนัดที่นาฬิกเพาะไว้ฮะก็คือต้นกล้าของปาล์ม12ปันนานะก็ในส่วนของโรงพยาบาลนี่มันก็จะมีพวกต้น12ปันนาที่เขาปลูกประดับไว้สวยงามอ่ะมันเป็นปาล์มที่มีรูปทรงที่มันแปลกนะลำต้นก็สวยนะแล้วก็กิ่งก้านสาขาอะไรเขาเนี่ยใบเนี่ยเขาสวยงามมีลักษณะเป็นหนามด้วยนะทีนี้มันออกเมล็ดนะแทงดอกออกเมล็ดนะแล้วก็ลองเอามาเพาะดูเพราะว่าราคาที่เขาขายกันในท้องตลาดเนี่ยมันแพงฮะต้นเป็นพันนะหรือว่าต้นที่สูงประมาณสักฟุตเนี่ยโอ้โหราคาเป็นพันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะปลูกพวกนี้เริ่มตั้งแต่นี้เราไม่ต้องไปเสียตังค์เราเพาะเองนะเพาะเองแถมยังสามารถที่จะขายได้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงต้นกล้าเนี่ยนั่นเลยก็ไม่ได้ตั้งใจเพาะนะก็บังเอิญว่าไปเก็บมาแล้วก็ตากไว้แล้วมันแห้งจนลืมอ่ะโอ้จนเม็ดมันสีน้ำตาลนึกว่าเน่าหมดแล้วก็เลยเอามาเททิ้งแต่ว่าเททิ้งของนั่นเล็กเนี่ยก็ต้องเผื่อใจด้วยว่ามันจะงอกก็เลยมาเทใส่กระถางชำต้นไม้อย่างอื่นนะกระถางชำต้นหินฟ้าแลบสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องของความดันเบาหวานปรากฏว่าโอ้โหมันขึ้นเยอะมากๆเลยเนี่ยเป็นร้อยเลยฮะเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใส่กระถางนะเดี๋ยวนายเล็กจะเพาะชำนะพวกนี้เพราะขายได้ครับนะแต่ว่ามันก็ต้องคงต้องใช้เวลาพอสมควรนะที่จะขายได้ในราคาแพงๆแต่ส่วนใครที่สนใจอยากจะได้ราคาถูกๆก็ต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆนี่แหละต้นละ5บาท10บาทนี่แหละนี่ฮะจะเอาไปเลี้ยงจะไปปลูกนะก็ต้องใช้เวลานะอาจจะปี2ปี3ปีถึงจะเห็นแบบเป็นสวยๆงามๆนี่ก็เป็นไม้ที่ถือว่าเพาะง่ายนี่แหละความสุขของเราฮะไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนนะเราสามารถที่จะเพาะเองได้นะเห็นไม้อะไรที่มันสวยๆงามๆเราก็เก็บเมล็ดมาเพาะสวยจริงๆฮะนะเดี๋ยวนะเล็กจะให้ดูภาพของต้น12ปันนาสวยเดี๋ยววันหลังนาเล็กย้ายลงกระถางจะทำให้ดูนะคลิปนี้ก็พามาชมกันก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ